ตี้พูดภาษาญี่ปุ่นที่ตัวเองถนัดมา1คำงั้นพูดคำว่าสุโคยละกันค่ะสลังเฮโยได้ป่ะสลังเฮโยนั่นเกาหลีไอ้บ้าこんにちは。おはようございます。すみません。イタイ。อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอีหนูเอ้ยอีคืออีคือค่ะกุชิโออิชิค่ะโออิชิค่ะกับบูธนี้นะฮะจากร้านอะไรนะจ๊ะน้องจ๋าเลดแฟคทอรี่ค่ะดูชื่อก็รู้ฮะเลดแฟคทอรี่นะฮะแน่นอนฮะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเลดแฟคทอรี่จัดการแน่นอนฮะเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วฮะกับเจ้าของบูธนะฮะพี่อาบเลดแฟคทอรี่นะฮะสวัสดีครับพี่อาบครับสวัสดีครับนะฮะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เรานิดนึงฮะครับผมอาร์มครับก็ดูแลตรงบูธของเลดแฟคทอรี่อยู่ครับวันนี้เอาสินค้าเอาของแรงอะไรมาจัดจำหน่ายมาจัดแสดงมาครับพี่อาร์มครับเลดแฟคทอรี่เราหลักๆเลยเป็นแบรนด์สกังทูนะครับก็คือหลักๆจะเป็นพวกของฮอนด้าทั้งหมดแต่ว่าก็หลากหลายแบรนด์ครับทางร้านก็จะมีพวกของนำเข้าจากแบรนด์อเมริกาทั้งหมดหลายอย่างเลยหลายแบรนด์เลยเป็น10แบรนด์นะครับแต่ว่าหลักๆก็เป็นสกังทูเอาง่ายๆว่าสาวกฮอนด้าเนี่ยพลาดไม่ได้บูธนี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะในว่าจะเป็นเครื่องรหัส B เครื่องรหัส K ที่นี่แน่นอนฮะกับRed Factory นะฮะตับพี่ยามหมดหน้าที่แล้วพี่ยามไปไหนก่อนก็ไปฮะผมหมดแล้วฮะหมดแล้วฮะแค่นี้ฮะมีพี่ยามได้คิวมาแค่นี้ฮะแค่นี้แล้วที่เหลือที่เหลือพี่ไปยืนนู้นผมจะทำงานไปตรงนี้เลยเหรอฮะไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องชื่อน้องอะไรฮะยูมิค่ะชื่อน้องยูมิเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นลูกครึ่งค่ะเป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไรจ๊ะญี่ปุ่นค่ะแต่พี่เห็นนี่ครึ่งครบลูกมาเลยนะ คุณญี่ปุ่นไอ้ตายแล้วถูกต้องเลยฮะวันนี้น้องยูมิมาทำอะไรที่บูนีจ๊ะเป็นพิตตี้ค่ะมายืนสวยๆใสๆขายของไหมไม่ค่ะพี่มีอะไรจะถามพิตตี้น้องยูมินะว่านะฮะในรูปลักษณ์เราเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดขายสำหรับงานในครั้งนี้มั้งอย่ามองตาพี่แบบนี้ จุดขายเอาแบบว่าเน้นย้ำๆเลยจุดขายของเรานี่มังคานี่มังคาโอ้นี่มังคานี่แหละฮะคือชุดนะน้องเขาบอกว่าจะโชว์ชุดนะฮะนี่นะฮะอันนี้เดิมหรือว่าแม่ให้มาแม่ให้มาค่ะแม่ให้มากี่ปีนี่แม่ให้มานะโอ้โหลูกสาวขนาดนี้นะฮะเอาเป็นว่าเนี่ยแล้วเราคิดว่าเนี่ยสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยพิตตี้ญี่ปุ่นที่มาในงานเนี่ยเขาไม่เน้นทำเลยเรามีข้อคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้ไหมก็ดีค่ะธรรมชาติก็ดีค่ะแล้วในตัวเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างไหมไม่ได้ทำเลยนางไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำตาก็ไม่ได้ทำจมูกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตาก็ไม่ได้ทำตาก็ไม่ได้ทำจมูกก็ไม่ได้ทำนะกระดูกนะฮะไม่ฉีดอะไรเมโทมาโตโมถงเมอร์ถงไม่ฉีดนะอ๋อไม่โมแล้วตอนนี้บานแล้วนี่บานแล้วนะพี่ว่าเก็บเก็บฉีดเยอะแล้วฉีดแล้วฉีดหน้าไม่ต้องแล้วล่ะไปฉีดพุงด้วยเอาพุงให้มันยุบหน่อยนะเพิ่งกินอิ่มเห็นบอกว่าเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นน้องยูมิลูกครึ่งญี่ปุ่นแน่นอนฮะคอนเซปต์ในงานวันนี้นะฮะภารกิจที่2ของพี่วันนี้จะให้พิตตี้ไทยพูดภาษาญี่ปุ่นแน่นอนว่าเป็นพิตตี้ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะลูกครึ่งญี่ปุ่นอยู่แล้วพูดภาษาญี่ปุ่นให้ชาวบ็อกซ่าเลสซิ่งออนทัวร์ให้เราฟัง1ประโยคขอเน้นๆเลยทักทายปกติแล้วกันนะคะอ่ะทักทายเลยฮะโอเคยกตัวไซมาแปลด้วยฮะสวัสดีค่ะผมมึงพูดตั้งไกลนะแปลแค่สวัสดีแค่เนี้ยนะกอดได้ก่อนนานๆถ้ารู้ว่าเขินนะก่อนมาพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรนะอะไรโยโยนะโอเคยกตัวไซโอไฮโอโกไซมานะฮะแปลว่าสวัสดีค่ะทีหลังยกมือไหว้อย่างเดียวพอไม่ต้องพูดแล้วนะโอเคฮะขอบคุณมากฮะสำหรับน้องยูมินะฮะซ้ายขวานะฮะเป็นพิตตี้จากรันสตอมนะฮะแน่นอนฮะวันนี้นะฮะเรามารู้จักกับน้องเขาทั้ง2คนก่อนเลยฮะชื่อน้องอะไรจ๊ะชื่อออกค่ะออกซิเบลเดตุลาแอมแอมค่ะพี่อยากให้น้องทั้ง2คนนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นคนละ1ประโยคภาษาญี่ปุ่นวันละคำน้องแอมเสนอคำว่าอีกคือมาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมฮะกกไข่ไข่โยกกไข่ใครวะกกไข่บอก
เอาฉันแรงกว่านี้อีกอ๋อกไคไคโยแปลว่าฉันแรงกว่านี้อีกเอาฉันแรงกว่านี้อีกเอาฉันแรงกว่านี้อีกนะฮะคัดเลยพ่อไปมาบูธต่อไปนะฮะเป็นบูธของ N Sport นะฮะเพราะฉะนั้นฮะน้องที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยน่ารักไม่ได้แตกต่างจากน้องนิกกี้เลยนะฮะมาทำความรู้จักเธอกันนะฮะชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเนยนาค่ะชื่อน้องเนยนานะฮะตอนเด็กๆชื่อนานะฮะโตขึ้นมาโอเคชื่อน้องเนยนานะฮะน้องเนยนาเป็นพิตตี้มานานยังฮะเป็นมาได้เกือบ3ปีแล้วค่ะเกือบ3ปีแล้ววิวัฒนาการของน้องเนี่ยก้าวไกลสู่ระดับอินเตอร์แล้วนะฮะไม่งั้นไม่แน่จริงไม่มายืนอยู่ในงานนี้นะฮะ Bangkok Auto Salon Thailand นะเพราะฉะนั้นน่ะได้ยืนประกบกับพิตตี้ญี่ปุ่นมาแล้วได้เห็นสาวๆพิตตี้ญี่ปุ่นมาแล้วเรามีข้อคิดเห็นยังไงเรามีจุดขายยังไงว่าพิตตี้ไทยเนี่ยต้องแน่ต้องเจ๋งกว่าพิตตี้ญี่ปุ่นฮะอย่างแรกเลยนะคะจุดขายของเรานั่นก็คือการโพสต์ค่ะพิตตี้ไทยเนี่ยการโพสต์เนี่ยเขาโพสต์ท่ายากได้เป็นอันดับหนึ่งเลยหนูเชื่อได้แหละระดับโลกเลยก็ว่าได้ขอสักหนึ่งโพสต์ได้ไหมฮะที่วัดยากๆนะฮะจัดมาค่ะดูฮะดูท่าโพสต์ของเธอฮะนี่นะฮะมันยากตรงนี้ฮะมันยากตรงที่ว่าต้องทิ้งน้ำหนักตัวลงไปนะฮะเพื่อให้สันหลังนะฮะประคองนะฮะทั้งสองหน้าอกของเขาไว้นะฮะโอเคฮะเพราะฉะนั้นฮะแหมพูดซะไปไม่เป็นเลยนะฮะก้มมาซะขนาดนี้นะพี่มีนะฮะคำพูดหนึ่งนะฮะมาให้น้องเนยนะฮะพูดในวันนี้นะฮะอยากให้น้องเนยพูดภาษาญี่ปุ่นมาหนึ่งคำพี่น้องเนยเนี่ยคุ้นหูคุ้นตาฟังมาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้นนะฟังน้องเนยพูดภาษาญี่ปุ่นคำว่าอีไตอีไตขอแบบฟิลลิ่งแน่นๆหน่อยฮะอีไตนี่แหละฮะคำว่าอีไตรู้ไหมฮะว่ามันแปลว่าอะไรฮะไม่รู้ค่ะแต่ได้ยินเขาพูดมาเมื่อกี้โอเคฮะขอบคุณมากฮะขอบคุณสำหรับ N Sport ด้วยนะฮะแหมขอบคุณสำหรับน้องเนยนาด้วยนะขอบคุณมากฮะแล้วมาอีกบูธนึงฮะกับบูธร้านตกแต่งนะฮะ67ช็อปนะฮะเจ้าของนี่ชื่อพี่ปาไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วนะฮะเหลือน้องพิตตี้ให้เราแทะลม2คนนะฮะมาถึงน้องคนแรกฮะน้องน้ำหนึ่งค่ะและน้องนาเดียค่ะนะฮะน้องน้ำหนึ่งน้องนาเดียนะฮะใสๆนะฮะเสื้อขาวๆเอวลอยๆรองเท้าบูทนะฮะพี่จะให้เราสองคนเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นที่นาเดียได้ยินบ่อยๆที่น้ำหนึ่งได้ยินบ่อยๆนะตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องหันหน้าให้กล้องเอ้ยมาขอแบบอารมณ์มาด้วยฟีลลิ่งล้วนๆน้ำหนึ่งเสนอคำว่าอีไตอีไตมันต้องลากเสียงด้วย subject ต้องมานะฮะมาถึงน้องนาเดียนะฮะคิมูจิคิมูจิแปลว่ามีอารมณ์แล้วต้องการแล้วลงทันจะเถิดเอาเป็นว่าขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากนะฮะโอ้โหนะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็มายืนกับสองสาวสวยจากบูธยามาฮ่ามอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์นะฮะซึ่งเราจะมาถามเขาว่านะฮะความคิดเห็นพิตตี้ไทยกับพิตตี้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเธอทั้งสองคนก่อนนะฮะมาฮะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกชุบนะคะลูกชุบนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหวานๆนะฮะสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะโอ้โหกินผลไม้แล้วกินของหวานตามเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะฮะผมจะถามน้องลูกชุบกับน้องชมพู่นะฮะเราก็ผ่านงานกับพิตตี้ญี่ปุ่นกันมาแล้วนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขามาแบบว่าแนวน่ารักใสๆคิกุคิกุเป็นลี่เน้นอโนนุงอโนเนะพี่จะถามน้องลูกชุบว่าเรามีข้อดีของหนูเนี่ยมีอะไรแต่พี่ไม่ได้ใบ้นะพี่หมายถึงว่าข้อดีของหนูเนี่ยนะฮะบอกมาว่าในตัวหนูเนี่ยมีข้อดีอะไรข้อดีอะไรอะคะพิตตี้ไทยก็สวยหน้าคมมั้งไปสู้กับความแบ๊วของแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพราะญี่ปุ่นแหมไม่ค่อยคมเนื้อแต่งหน้าไม่ค่อยจัดนี่ออกจะแนวแบบจิกโอเคนะฮะมาใช่เพราะฉะนั้นฮะความคมนะฮะคมเขาก่อนนะฮะมาถึงน้องชมพู่นะฮะอะไรที่ใหญ่ใหญ่ข้าต้มใจเลยทีเดียวอะไรที่น้องชมพู่คิดว่าจุดขายของน้องชมพู่เลยฮะอะไรนะคะพี่คะแนนจุดขายของน้องชมพู่นะฮะได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะโอเคฮะมองหน้าหนูมันน่าสนใจกว่าหน้าหนูเยอะไม่แต่
่ะถ้าเอาไงเป็นทางการเนาะเอาไงไม่น่าถามว่าเอายังไงนะฮะพูดมาเลยฮะว่าตัวเองเนี่ยข้อดีนะฮะที่ญี่ปุ่นสู้เราไม่ได้ไทยแลนด์โอลี่เลยคืออะไรไทยแลนด์โอลี่เหรอคะก็น่าจะเป็นรูปร่างความสูงความยิ่งใหญ่ของสรีระต่างๆเพราะคิดว่าญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เป็นบางส่วนแต่คนไทยใหญ่ทุกส่วนค่ะโพสให้ดูหน่อยฮะใหญ่ทุกส่วนเป็นยังไงฮะโพสให้ดูหน่อยฮะทั้ง2คนฮะโพสฮะ1 2 3โพสฮะนะฮะแน่เราก็รู้ไปแล้วว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะฮะประโยคสุดท้ายนะฮะอยากให้น้องๆทั้ง2คนนะฮะพูดภาษาญี่ปุ่นให้เราฟังหน่อยเริ่มต้นด้วยน้องชมพู่ก่อนนะฮะภาษาญี่ปุ่นวลคําของน้องชมพู่วันนี้เสนอคําว่าโมชิโมชิซึ่งแปลว่าฮัลโหลฮัลโหลนะฮะมาน้องลูกชุบนะฮะหน้าเซ็กๆ XX อย่างนี้นะฮะภาษาญี่ปุ่นของน้องลูกชุบนาชัยมาเซยินดีต้อนรับนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า welcome 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 นะฮะแล้วตอนนี้นะต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากนะที่มาร่วมสนุกกับรายการ Boxer on Tour ของเรานะจ๊ะยังไงก็อะไรนะฮะค่าตั๋วป่ะคะทีมงานไปฟังอื่นเลยฮะเชิญเลยฮะรู้จักกันเลยนะฮะสามสาวพิตตี้นะฮะโอ้โหนะฮะมาฮะน้องคนทางด้านขวาน้องไวแอดแรกทำไมพี่ถามน้องคนทางด้านขวาต้องมองตรงนี้ด้วยทำไมมองมันค่อนข้างที่จะดึงดูดพี่นิดนึงนะจ๊ะชื่ออะไรครับเมษาค่ะชื่อเมษาอุ้ยชื่อเบียค่ะชื่อใกล้เคียงกันเลยพี่ชื่อเอพิวแนทโตค่ะชื่อแนทโตโอท็อปเลยฮะตัวนี้โอท็อปเลยฮะบะหมี่ค่ะชื่อน้องบะหมี่ฮะสั่งแต่บะหมี่อย่างเดียวเกี๊ยวเกอกูไม่กินเลยจะให้น้องทั้ง3คนพูดภาษาญี่ปุ่นที่ตัวเองถนัดมากที่สุดในชีวิตเนี้ยพูดออกมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยเริ่มจากน้องเมษาก่อนเลยภาษาญี่ปุ่นของน้องเมษาสะกดคำว่าอิคุอิคุเคคุนะฮะสุโกยละกันค่ะสุโกยสุโกยสุโกยคิมุจิคิมุจินะฮะมีคำแปลไหมแปลว่ามีอารมณ์อ่อนไหวเสียวอะไรประมาณนี้อ๋อถ้าจะบอกว่ามีอารมณ์เสียวเนี่ยคิมุจิจำไว้นะฮะกลับไปหากลับไปบ้านเจอภรรยาคิมุจิคิมุจิคิมุจิจำแค่นี้ไว้ฮะท่านผู้ชมและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะบูธนี้นะยังไงก็ต้องมานะอาณาจักรของล้อเลยฮะ BP Super Wheel นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอยู่กับน้องทั้ง2คนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นล้อเล็กล้อใหญ่นะฮะเน้นย้ำอีกทีเนี่ยล้อเล็กกับล้อใหญ่นะฮะเรามารู้จักนะทั้ง2ล้อนะฮะมาเลยฮะคนแรกฮะชื่ออะไรฮะสวัสดีค่ะลิตาค่ะชื่อลิตานะฮะน้องลิตานะฮะลิตาไหนยักคิ้วสิยักคิ้วอันนี้ชื่อน้องอะไรจ๊ะเจเจค่ะน้องเจเจนะฮะพบกับเธอได้นะทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะที่เจเจกีนนะฮะไม่ใช่นะฮะมาเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาเข้าคำถามเลยนะฮะน้องลิตากับน้องเจเจเนี่ยเห็นพิตตี้ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเห็นมาล้างรถโชว์เราแล้วก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิตตี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความเฟรนลี่มีความน่ารักคิคุอโนเนะนะพิตตี้ไทยอย่างเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดขายมั่งนะฮะเรามาถามน้องลิตาก่อนว่าจุดไหนของหนูเนี่ยเรียกว่าจุดขายเลยว่าช่างภาพมาเนี่ยเขาต้องซูมต้องเอาไปนะบอกพี่มาคิดว่านะคะหน้าอกแล้วก็สะโพกหน้าอกแล้วก็สะโพกนะนี่คือการฟอยของเธอนะจ๊ะแล้วก็มาถึงนะฮะน้องเจเจนะฮะอะไรคือจุดขายของเจเจจ๊ะก็คงจะตอบว่าไม่ใช่นมนะคะแต่ว่าเวลายิ้มกล้องก็จะมาแบบว่าแฟดรัวโอเคฮะเป็นคนที่ยิ้มแล้วแบบว่ายิ้มสวยมีคนบอกแบบนี้สังเกตน้อยคนนะถ้าน้องแต่งชุดแบบนี้นะเป็นพี่ไม่มองรอยยิ้มของน้องจริงๆนะแล้วมาถึงประโยคเด็ดวลีเด็ดของวันนี้ฮะให้พิตตี้ไทยพูดภาษาญี่ปุ่นเอ้ยเป่าปากแค่จะกระชอกออกปากนะฮะมาเอาน้องลิตาก่อนพูดภาษาญี่ปุ่นวันละคำพูดว่ากิโยมิกิโยมิกิโยมิแน่ใจนะว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะโอเคฮะมาเจเจภาษาญี่ปุ่นวันละคำของเจเจวันนี้เสนอคำว่า
ิโมจิคิโมจิคิโมจินะแปลว่าอะไรหรือว่าแปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าเสียวว่าเสียวไม่ต้องบอกพี่ก็รู้หน้าเรานะฮะเออพอดีได้นิดนึงได้นิดนึงนะถามประธานโทษถามตรงๆฮะฟันเรามีกี่ซี่ฮะ32เลยทำไมมันแน่นปากเหลือเกินนะฮะโอเคฮะยังรบกวนเวลาน้องๆเข้ามามากแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณน้องทั้ง2คนด้วยนะฮะที่มาร่วมสนุกกับบ็อกซ่าของเรานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะฮะกับงานอันยิ่งใหญ่นะฮะ Bangkok Auto Salon 2015นะฮะเหลือช้อยสุดท้ายฮะปริศนาที่3ฮะของทาง Boxa Racing On Tour นะฮะให้ผมมาในวันนี้นะฮะคือสอนพิตตี้ญี่ปุ่นให้พูดภาษาไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะปริศนาอยู่ในซองนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปตามหาพิตตี้ญี่ปุ่นกันนะมันจะยากง่ายขนาดไหนเราจะเอาพิตตี้ญี่ปุ่นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างถึงใจแน่นอนไปและอย่างที่บอกนะฮะว่าวันนี้เราจะมีพิธีการนะฮะให้นะฮะพิตตี้ญี่ปุ่นนะฮะที่ยืนอยู่ข้างผมนะฮะพูดภาษาไทยนะฮะเรามาอยู่ที่บูธนี่ฮะคากายนะฮะกับเจ้า Lamborghini คันนี้นะฮะกับพิตตี้สาวญี่ปุ่นนะฮะเรามาทักทายเธอก่อนนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะฮะภาษาญี่ปุ่นผมไม่เป็นนะฮะแต่ปริศนาของเราในนี้นะฮะจะบังคับหรือว่าขอร้องให้เธอพูดนะฮะ What's your name? My name is Mikuri Asakura Mikuri Mikuri Asakura 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 เราจะมาให้เธอนะฮะพูดภาษาไทยนะฮะเราจะให้เธอพูดภาษาไทยพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีช้อยในนี้ให้เธออ่านนะ you know มาให้ว้าวฮัปปี้วาตาชิอะนาตะวะโตเตโมคาวาอิเดสเนอ่าฮะนี่ฮะพูดภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้วให้แปลเป็นภาษาไทยนะฮะคุณน่ารักมากมากเลยคุณน่ารักมากมากเลยอาเกนรีดคุณน่ารักมากมากเลยตบมือตบมือและคำต่อไปฮะมาพายอาริกาโตะขอบคุณมากขอบคุณอาริกาโตะขอบคุณมากเน่อิราชัยมาเซเซมาเซอูมัวนะฮะแปลว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายละอีกคำหนึ่งนะฮะมับเขาให้ตรงใจคำถามผมมากตรงใจคำถามหมดละโอเคอันนัทนี่มาคอยบิโตะอิมัสกะอันนัทอะไรนั่นแหละโมโมอะไรนั่นแหละนะฮะแปลว่ามีแฟนแล้วหรือยังมีแฟนมีแล้วแล้วหรือหรือยังยังมีมีแฟนแล้วหรือยังยังโอเคมีแฟนหรือยังเย็ดออนอโอเคโอ้ no boyfriend no boyfriend no boyfriend โอเค I happy I happy โอเคฮะ3คำถามนะฮะ3คำถามพอแล้วนะฮะยังไงก็ต้อง thank you very much thank you very much ให้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 โอเคบาย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 เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมสำหรับงานวันนี้นะฮะ Bangkok Auto Salon 2015ไม่ว่าจะเป็นรถสวยๆรถแรงๆจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนะฮะและที่ขาดไม่ได้นะสาวๆสวยๆน้องพิตตี้จากประเทศไทยแล้วก็จากประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนะฮะอุปกรณ์ร้านค้านะฮะแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะแหมน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะฮะเวลาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะติดตามกันว่ารายการหน้าเราจะไปจัดกันที่ไหนเพราะฉะนั้นฮะฝากไว้3ช่องทางนะฮะสำหรับ www.boxaracing.com นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube นะฮะ channel Boxa Racing นะฮะและที่สำคัญนะฮะสุดท้าย
มาเป็นแฟนเพจกับเราฮะ Facebook boxerracing.com เพราะฉะนั้นนะฮะคิดถึงรถคิดถึง Boxer Racing นะฮะมิติใหม่แห่งเว็บไซต์ยานยนต์และวันนี้นะฮะกับผมนะฮะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะรายการหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับโซนี่ไฮโอเคยอดโอเคเมดินญี่ปุ่นเมดินญี่ปุ่นตุ๊กตาเอ้ thank you very much โอเค thank you very much คุณเอาไปเลย